นี่เกิดขึ้นที่นครพนมนะครับมีชายคนนึงเสพยาบ้าเข้าไปแล้วก็กินเหล้าไปด้วยมันยิ่งทวีคูณก็เมาแล้วก็คลุ้มคลั่งตอนแรกไม่พอใจที่แม่ทำกับข้าวไม่ถูกปากเดินถือปืนออกไปหน้าบ้านแล้วปรากฏว่าหมาของบ้านอีกหลังนึงมันเห่าเสียงดังรำคาญก็เลยใช้ปืนไปยิงแสกหน้าเจ้าของหมาซะเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วที่สำคัญเจ้าของหมาเป็นเครือญาติกันด้วย คือยิงเครือญาติกันเองจนบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดจากการเสพยาบ้าไปดูช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้หน่อยนะครับก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านอยู่บ่ครับชื่อหยังยิงคนชื่อหยังจำชื่อบ่ได้ครับน้องเคยเจ้าของอ๋อจากยิงที่อยู่ในบ้านแล้วเอาปืนมาทิ้งนี่เนาะเอามาไว้ครับมาเก็บไว้ยอมรับว่ายิงจริงเนาะครับใส่ปืนกระบอกนี้ครับผมปืนกระบอกนี้เนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับเจ้านี่ครับเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก3ทุ่มของเมื่อคืนนี้ที่บ้านหนองประดุกอําเภอบ้านพึ่งที่ตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงนายอดินันท์อายุ35ปี1นัดเข้าที่กลางศีรษะนะครับก็เป็นการแสกหน้าตอนนี้อาการสาหัสเลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายขุนหาญอายุ38ปีสารภาพว่าก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านจริงนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่านายขุนหาญคนก่อเหตุมีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็ชอบกินเหล้าพอทั้งเสพยากินเหล้าเนี่ยเกิดอาการเมาคุ้มคลั่งนะครับก่อนก่อเหตุเจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจที่แม่ทำกับข้าวไม่ถูกปากก็เลยขู่ฆ่าแม่นี่กล่องพ่อน้อยฆ่าแม่หรือเปล่านะฮะแม่ทำกับข้าวไม่ถูกปากขู่ฆ่าแม่ก่อนนะครับแล้วก็ถือปืนแก๊ปไปยืนอยู่หน้าบ้านสุนัขของเพื่อนบ้านก็เห่าเจ้าของสุนัขออกมาส่องไฟฉายดูเกิดความไม่พอใจหาว่าเจ้าของสุนัขมาหาเรื่องก็เลยใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงแสกหน้าเพื่อนบ้านเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเนี่ยเขารับสารภาพด้วยว่าก่อนก่อเหตุเสพยาบ้ามา1เม็ดที่ทำลงไปเพราะเมาขาดสตินะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับขณะที่ภรรยาของคนเจ็บคือคุณสุนัดดาอายุ28ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าผู้ก่อเหตุนายขุนหาเนี่ยจริงๆเป็นญาติกันนะแต่เคยมีเรื่องไม่พอใจกันมาก่อนจากปัญหาส่วนตัวก็เลยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเปิดประตูไปเขาก็ยิงสวนเข้ามาเลยระยะประมาณ5เมตรเองเพราะบ้านติดกันมากบ้านติดกันใช่ไหมก็ยิงสวนเข้ามาแล้วก็หนูก็นั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแม่หนูก็อยู่ข้างล่างแล้วเขาก็ยิงขึ้นมาช่วงเปิดจังหวะเปิดประตูบ้านหนูเปิดไฟเขาไม่ได้เปิดไฟเขาเราก็อยู่ที่แจ้งเขาก็เลยเล็งน่าจะแม่นเลยกะให้ถึงตายเลยพยายามฆ่าเลยกระสุนปืนก็กระเด็นเข้ามาในบ้านหนูก็อยู่ข้างหลังดีนะไม่ถูกกับลูกอยู่ข้างหลังเขาก็วิ่งเข้ามาอ่ะยังไงขอให้คนได้รับบาดเจ็บปลอดภัยนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยตำรวจบุกไปจับกุมตัวนายธนาวุฒิอายุ26ปีตรวจค้นพบของกลางเป็นยาบ้า 1,885 เม็ดนะครับยาไอซ์อีก 9.03 กรัมนี่เจอไอซ์ด้วยไปเจอที่หอพักแห่งหนึ่งย่านตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับพร้อมกับมีการตรวจยึดทรัพย์สินเป็นรถมอเตอร์ไซค์2คันเบื้องต้นนายธนาวุฒิเขารับสารภาพนะครับว่าเขาสั่งซื้อยาเสพติดมาทีละเป็นมัดแล้วก็แบ่งขายเม็ดละ 40-50 บาทแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อส่วนใหญ่ขายยังไงขายทีละ5เม็ดคุณจอยท่านผู้ชมทีละ5เม็ดนี่ตามกฎหมายใหม่เลยใช่ไหมคะเนี่ยฮะถ้าใครครอบครอง5เม็ดเป็นผู้เสพต้องบำบัดถูกไหมนะฮะแต่นี่พฤติกรรมการขายใช่ไหมแต่นี่คือการขายใช่ต่อย่อยเป็นแพ็คละ5เม็ดซึ่งตามกฎหมายก็บอกแล้วใช่ไหมว่าต่อให้มี1เม็ดแต่มีพฤติกรรมว่าเป็นผู้ขายก็เป็นผู้ค้าเนี่ยนะครับมีการขายผ่านทาง Facebook เพิ่งจะขายมาได้ไม่นานและเคยถูกจับคดียาเสพติดมาก่อนตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งทั้งยาบ้าแล้วก็ไอซ์นะครับโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าและไอซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปเห็นไหมเรื่องของยาบ้านี่มีรายงานกันรายวันเลยนะครับ